ครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญและความสันติจากพระองค์ Allah จงประสบแด่พี่น้องทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับวันนี้ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีพิธีจัดละหมาดกออิฟให้กับท่านจุฬาราชมนตรีอาซิซพิทักษ์คุมพลซึ่งได้ถึงแก่ยันกลับไปหาพระเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากบรรดาพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปที่มาร่วมละหมาดวันนี้แล้วก็ยังมีทูตานุทูตจากประเทศในตะวันออกกลางอยู่หลายประเทศท่านทูตก็ดีนะครับทูตจากบาเรนทูตจากกาตาร์แล้วก็จากอิมิเรตนะครับจากโมร็อกโกวันนี้ก็ได้มาพร้อมหน้าเพื่อละหมาดกออิฟและขอดุอาให้กับท่านผู้ล่วงลับหรือท่านจุฬาราชมนตรีอาซิซพิทักษ์คุมพลครับแน่นอนแล้วเกินนะครับผ่านสูญเสียการจากไปของท่านยังความเศร้าสลดให้แก่บรรดาพี่น้องชาวไทยแทบทุกคนนะครับที่รู้จักท่านแล้วก็เป็นการสูญเสียที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทดแทนไม่ได้นะครับเราได้รับทราบจากคำสอนของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วนะครับก็ให้ทำความดีเพราะว่าเมื่อเรากลับไปหาพระองค์ตามบัญญัติที่ว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ Allah และเราจะกลับไปสู่พระองค์บั้นปลายของชีวิตนั้นควรจะต้องสรุปด้วยการทำดีนะครับเพราะว่าท่านศาสดาได้บอกเอาไว้ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้สิ้นชีวิตลงนั้นสิ่งที่จะมีผลถึงผู้ที่ล่วงลับไปนั้นมี3ประการด้วยกัน1เรียกว่าอามันที่ซอลและหรือทำความดีไว้2ไอ้มนยุนตะฟาบิฮิบรรดาสรรพความรู้ทั้งหลายที่ผู้ตายได้ส่งเสริมได้สั่งสอนได้แนะนำเอาไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็อันที่3วะละดุนซอลิฮุนยะดออูละก็คือบุตรนะฮะของเขามีการขอพรให้กับบิดาอันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์จะได้รับจากบุตรของเขาในการขอพรจากพระองค์อัลลอฮ์ให้กับบิดาเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่จะได้ขอพรและวันนี้ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับอีกหลายมัสยิดทั้งในกรุงเทพทั่วราชอาณาจักรก็ได้มีการละหมาดกออิฟนะครับคือละหมาดเพื่อขอพรให้กับผู้ที่ได้จากเราไปนะครับ